ี่ก็จะเป็นผักชีที่มิ้นได้หว่านเขาใส่แก้วพลาสติกนะคะระยะเวลาในการเพาะแก้วนี้ใช้เวลา1เดือนเราก็จะสามารถนำไปประกอบอาหารได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้มิ้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ